เดี๋ยวพาเช็ครถก่อนดูนะคะว่ามันแน่นมากนะคะเนี่ยค่ะเข้าไปไม่ถึงเลยโอเคนะคะค่ะคันนี้นะคะเป็น Ytec 4x4 ค่ะราคาตัวรถอยู่ที่ 1,314,000 บาทค่ะแล้วก็คันนี้นะคะแต่งแนวออฟโรดเลยค่ะพี่ๆนะคะเป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์รุ่นท็อปรอบคันเลยเดี๋ยวเจ๊พาชมนะคะเดี๋ยวตึ๊กๆไปก่อนเพราะว่าพื้นที่ไม่ค่อยจะมีเลยค่ะพี่ๆเห็นไหมคะว่ามันแบบมีต่อแถวอัดแน่นเลยค่ะรอแบบว่าแต่งรถกันนะคะแต่คันนี้เนี่ยก็คือจริงๆเราใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเหลืออีกนิดๆหน่อยๆนะคะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะพี่ไทยดูอยู่ไหมคะอันนี้รถพี่นะค่ะจะเสร็จแล้วค่ะใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะนะคะก็คันนี้เนี่ยนะคะสเปคของเขาคืออะไรนะคะส่วนนี้เนี่ยก็คือ210แรงม้าค่ะแล้วก็500แรงบิดนิวตันเมตรนะคะค่ะแต่งอะไรบ้างอะอย่างที่พี่เห็นกันอยู่นะคะเป็นชุดเหล็กฮัมเมอร์รอบคันนี่นะคะใส่สกู๊ปทำไมก็ใส่ให้มันรอค่ะแต่งเอาแนวออฟโรดแล้วก็ต้องใส่ให้มันรอเลยค่ะมาดูนะคะในส่วนของล้อช่วงล่างนี่คือแบบหล่อๆเทพๆเลยเป็นแนวออฟโรดนะคะแล้วก็ใส่ปีกนกด้วยปีกนกปรับองศาค่ะเพื่อปรับองศาล้อนะคะให้บาลานซ์นะคะลดการกินหน้ายางด้วยแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยใส่กันแข้งด้วยค่ะนะคะในส่วนของสเปคของล้อแม็กยางคันนี้ค่ะนี่เลยแม็กขอบ20ค่ะนะคะเป็นของ Oasis ขอบ20 offset ลบ24แล้วก็ในส่วนของยางเนี่ยจะเป็นยาง MT ของ Cosmic นั่นเองอ่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันกันก่อนนี่นะคะบันไดข้างโรบาใส่เรียบร้อยนะคะอ่ะหัวบอลใส่แล้วนี่ไงเหลือแค่คิ้วกันสาดเองก็เสร็จละนี่ค่ะคันนี้ก็หล่อๆเลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมส่งมอบเราจะออกเดินทางกันวันที่27นะคะออกเดินทางวันที่27แล้วก็ยังมีรถแต่งอีกหลายคันเลยค่ะพี่นะคะเนี่ยค่ะพี่ดูสติกเกอร์เห็นไหมอยากได้สติกเกอร์แบบไหนนะคะบอกได้เลยพี่จะไปหาจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะไปหาจากต่างประเทศมานะคะก็ได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้ค่ะเดี๋ยวให้มีช่างออกแบบให้ค่ะพี่นะคะแล้วก็คันนี้แลบสีดำด้านค่ะแล้วก็ใส่เป็นชุดเหล็กอีกคันนึงนะคะเดี๋ยวจะมารอชมกันสำหรับคันนี้รออีกคันนึงเลยค่ะนะคะเป็นชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเอ็กซ์ตรีมนะคะคันนี้หล่อๆเลยเดี๋ยวรอชมเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับพี่ๆดูคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วฟอร์ดไม่ได้มีสีดำด้านนะเขามีดำเงาแบบนี้นี่พี่ดู2สีเห็นไหมขวามือของพี่เป็นดำเงาก็คือเป็นสีของตัวรถนี่แหละแล้วก็ซ้ายมือของพี่นะคะจะเป็นดำด้านซึ่งตัวเนี้ยแลบสีเอาค่ะนะคะแลบสีเอาเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีนะคะพี่ไม่มีตัวสีดำด้านนะเข้ามาลงรีวิวแล้วนะคะก็ยังมีน้องๆเขารีวิวอยู่เห็นไหมยังรีวิวกันอยู่นะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะก็จะมารีวิวคันนี้อันนี้ก็จะมีน้องเขารีวิวก่อนที่นี่เซลล์สวยเยอะนะยังไม่พักหรอกลับมาหรือยังยังค่ะพี่ค่ะยังค่ะกินข้าวแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะพี่กินข้าวแล้วค่ะหน้าก็จะแบบเหนื่อยๆนิดนึงค่ะพี่ขาเดี๋ยวเจ๊พาดูเอาเป็นว่าส่องไกลๆได้ไหมอ่ะเพราะว่าน้องเขาทำรีวิวอยู่อ่ะเนี่ยโอ้ยเวียนหัวลุกเร็วเหลือเกินจริงๆวันนี้มี3คันค่ะพี่เนี่ยค่ะ3คันนะคะเหนื่อยอ่ะเมื่อกี้ขับรถแล้วก็เหมือนรีบๆอ่ะก็เลยเหมือนหายใจไม่ทันเลยอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะคะ
เวลานอนมีเวลานอนตอนไหนก็ประมาณเที่ยงคืนค่ะพี่นอนเที่ยงคืนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีส่งรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะก็จะนั่นแหละก็มันไม่หลับอ่ะจริงๆถ้าจะให้นอนแบบ4 ทุ่มก็ไม่หลับนะพี่นอนไม่หลับก็จะหลับประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตื่นตี 3 ครึ่งอย่างเช่นถ้าจะต้องออกไปส่งรถตี 5ใช่ไหมคะตี 5 ตี 4อย่างเงี้ยเจ๊ก็จะตื่นล่วงหน้าประมาณครึ่งชั่วโมงสนใจ7 ที่นั่งพี่ยิ้มพี่ยิ้มสนใจ7 ที่นั่งตัวราคาเท่าไหร่คะพี่มันจะมีตัวเทรนนะคะเอเวอเรสอ่ะมันจะมีตัวเทรนนะคะราคา1,354,000ค่ะแล้วก็จะมีตัวสปอร์ต1,484,000,300,000, 1,384,000, 1,300,000, 1,400,000, 1,700,000, 1,800,000อ่ะเดี๋ยวถ้าเจนพูดนะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมอ่ะ1,300,000, 1,400,000, 1,700,000, 1,800,000เอาง่ายๆจำง่ายๆพี่อยากดูตัวไหนจะได้แนะนำให้ได้นะคะหรือว่าพี่ยิ้มอินบ็อกซ์มาหาเจนก็ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจนจะส่งรายละเอียดรุ่นรถแต่ละรุ่นนะคะให้พี่ยิ้มดูนะคะพี่สนใจรุ่นไหนอยากออกรถเท่าไหร่หรือว่าอยากถามรายละเอียดเกี่ยวกับน้องชุดแต่งเท่าไหร่คะพี่อยากแต่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกเจ๊มาได้นะคะบอกเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊จะส่งรายละเอียดให้พี่ๆดูกันค่ะเนาะค่ะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรพี่ไม่ว่ากันเราจะซื้ออะไรเราก็ต้องแบบสอบถามไว้ก่อนนะพี่เนาะใช่ปะคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วแบบปุ๊บเราจะแบบซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็รถมันเป็นล้านอะเนาะบางทีแบบว่าเราไม่ได้แบบซื้อรถหลายๆคันอะเราก็อยากจะแบบเปรียบเทียบโปหรือว่าอยากได้ชุดแต่งแบบนี้ขอดูไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะใช่ป่ะคือเราก็ให้โอกาสที่พี่ถ่ายอยู่ใช่ไหมหนูขอเดินผ่านหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดไปสแกนนิ้วก่อนไม่ว่าจะทำงานดึกแค่ไหนนะคะหรือว่าถ้าจะแวะเข้ามาในโชว์รูมนะคะเจ๊ก็จะต้องมาสแกนนิ้วก่อนพนักงานบริษัทอะเนาะก็จะต้องสแกนนิ้วค่ะสแกนหน้าขอบคุณค่ะสแกนหน้าไปค่ะพี่เพิ่งเวียนหัวกันนะคะจะไม่ได้ใส่ไม้กันสั่นถ้าใส่ไม้กันสั่นแล้วมันไม่สะดวกเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคพี่ขาเดี๋ยวจะไปทำรีวิวรถก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สดให้พี่ดูอีกทีนึงเพราะว่ามันมีหลายคันเลยเนี่ยแต่ว่าจะต้องไปทำวิดีโอก่อนเก็บไว้ก่อนเนี่ยแบบนี้ค่ะส่งรายละเอียดทางแชทด้วยได้เลยค่ะพี่ยิ้มเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำคลิปก่อนนะคะพี่แล้วก็เดี๋ยวเจ๊ส่งรายละเอียดให้นะคะสัญญาเนี่ยค่ะน้องถือกล้องแล้วน้องถือกล้องแล้วเจ๊ไปทำรีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจ๊มาไลฟ์สดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเจ๊มาตอบคำถามพี่นะบ๊ายบายค่ะ